โดยที่จังหวัดตรังเมื่อวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา72พรรษาและวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเมื่อวานนี้ครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา72พรรษา และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการจิตอาสาประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากครับที่บริเวณสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังถนนท่ากลางตมลทัพเที่ยงอําเภอเมืองจังหวัดตรังครับ และวัดครูเต่าอยู่ที่ตำบลแม่ทอมอเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาค่ะนายสมนึกพรมเกลียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยค่ะวันละลึกพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่3โดยมีนายสเสวีเพชรนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายอภิชาติสารบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุรินทร์สุริยวงศ์ประหลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลจิตอาสานะคะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มอบต้นไม้และพันธุ์พืชให้แก่ผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่จำนวน1 0 0ต้นค่ะพร้อมกันในการร่วมกันปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน รอบวัดคูเต่าให้มีความสะอาดและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานแขวนของวัดนะคะซึ่งเป็นสะพานแขวนที่มีอายุมากกว่า100ปีถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เสร็จแล้วก็นำจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสานะคะนั่งรถ300ล้อพ่วงค่ะไปยังบริเวณคลองเหวคลองเหวนะคะคลองเหวครับคลองเหวค่ะ,ะซึ่งคลองเหวแห่งนี้ก็อยู่ภายแถวแอยู่ในวัดตรงบริเวณนั้นนะคะเพื่อที่จะร่วมกัน ปล่อยพันธ์ปลาสุลธานค่ะจำนวน2องห0ื่นตัวถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันและลึกประบาทสมเด็จพ,พระนางกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอีกทั้งยังเพื่อเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำด้วยค่ะ